เสียงลุงงอเนี่ยครับใช้สมอนท็อกจะดีมากมันจะค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์ออกครับจำหน่อยครับจำหน่อยเพราะว่าประโยชน์อยู่ที่ท่านนะครับไม่ใช่ประโยชน์ที่ผมนะผมมันมีอยู่แล้วประโยชน์มีอยู่แล้วนะครับเสียงเบาเลยก็พูดใกล้เต็มที่เลยนี่ไม่ขยับเหรอเมื่อกี้ขยับปากอ๋อโอเคเอานะ ดอนเมืองฝนตกหนักค่ะโอเคดอนเมืองฝนตกน้อหนักเอามีใครมาบ้างพร้อมนะโอ้วันนี้ลมมาแรงนะลมพัดลมเพลลมโชยโอ้โอ้มาเยอะมาเยอะเฟซมาเยอะวันนี้แล้ว YouTube หายไปไหนล่ะ YouTube มาเยอะมาเยอะหลุดเข้ามาเยอะหน่อยมันจะได้ไปพร้อมกัน เอานะก็หวังว่าคงจะเข้าใจผ่านตาสภาพการจราจรสภาพสิ่งแวดล้อมสกปรกเลอะเทอะเนี่ยเกี่ยวพวกนี้คือสภาพเท่านั้นแหละนะสภาพไม่ดีสภาพบางทีมีผู้คนพูดควบเลยนะสภาพจิตไม่ดีสุขภาพจิตไม่ดีไปนู่นเลยมันจะไปหากระโดดไปยังสุขภาพจิตก็เลยข้ามขั้นตอนเลยครับสุขภาพขออภัยสภาพทางกายผ่านประสาททั้ง5ก็คืออายตนะ5ก็ยังจำแนกไม่ออกบอกไม่ถูกนะจะเหมารวมทั้งหมดทีเดียวไม่ได้หรอกครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพินิจทีละอย่าง2อย่างเอาว่าพินิจทีละอย่างก็แล้วกันถ้าหากว่าเรื่องของการสัมผัสกายสัมผัสอย่างเช่นบรรดาผู้ที่เขาปฏิบัติธรรมลูกประคำเนี่ยนั่นนะลูกประคำก็มาจับนี่เขาสัมผัสเบาๆเนี่ยสัมผัสเบาไม่ต้องใช้ลูกประคำก็ได้ใช้นิ้วธรรมดาเนี่ยสัมผัสเอาอะไรมารองตรงนี้จะเป็นขนแมวได้ไหมเนี่ยขนแมวสัมผัสขนแมวได้ไหมครับมันบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงระบบประสาทถ้าใครก็ตามที่สามารถสิ่งที่ขนาดเล็กจิ๋วแล้วก็รู้สึกได้นั่นแหละครับระบบประสาทดีนะครับแต่ถ้าสัมผัสแล้วไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยโอ้ยเขาก็เรียกว่าชามึนงงชานะครับเห็นไหมถ้าใครมีปัญหาเรื่องชาก็อย่าลืมนะงับอากาศนะครับพลังงานตรงนี้มันจะเข้าไปเผาผลาญให้จะทำให้เซลล์ในร่างกายของเราทุกๆเซลล์เนี่ยมันจะแข็งแรงของมันเองนะครับเมื่อเซลล์ทุกๆเซลล์แข็งแรงของมันเองนะระบบไฟฟ้าสถิตนะมันก็จะต่อเชื่อมกันทุกๆเซลล์จะทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงร่างกายก็นอกจากจะผ่องใสแล้วนะครับแล้วยังมีความแข็งแรงทนทานตามวัยวุฒิด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะจับรหัสไหนอันใดหนึ่งก็ได้ในการทำสมาธิถ้าฟังเสียงก็เสียงถ้าเป็นเรื่องตาทีนี้ครับตาก็คือเพ่งมองนั่นไงคำว่าเพ่งมองใช่ไหมฮะจะดูสิ่งที่มันขรุขระเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้และหรือเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไม่ได้ก็พยายามจับสำหรับคนที่ถ้าอยากจะรู้จักภายในร่างกายเราทำงานยังไงนะครับเพราะว่าภายนอกเป็นตัวอะไรภายนอกเป็นตัวคำถามหรือถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่อยู่สิ่งที่อยู่ภายนอกเราก็เรียกว่าสิ่งนั้นมันเร้าเรานะครับเร้าเรานะมันเร้าอย่างเช่นคำว่าเร้าตัวเนี้ยท่านนั่งอยู่ในบ้านท่านในช่วงเวลานี้นะครับเอานอกรั้วมีคนมาตะโกนแล้วจะชื่อเสียงอะไรก็ตะโกนมานั่นนะฮะคนที่ยืนนอกรั้วตะโกนมาหาเราเนี่ยครับก็เรียกว่าคนนอกรั้วคือเรานะครับถ้าเป็นแมงกะไซนะฮะผ่านหน้าบ้านก็บิดแรงๆเนี่ยตา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 ยตึ้งคอไปข้างหนึ่ง
ไอ้หัวไปข้างหนึ่งตัวไปข้างหนึ่งนะฮะไอ้ตัวนี้มันใต้ใต้น่ะมันเร้าๆบางคนเสียงนี่โอ้โหได้ยินแสบเข้าไปในขั้วหัวใจเลยก็เลยว่าแพ้เสียงมนุษย์แพ้เสียงนะครับอย่างของผมเนี่ยผมแพ้ไหมก็มีส่วนถ้ามันดังเกินกว่า120เดซิเบลนะฮะงั้นผมจะคงจะมีปฏิกิริยาแต่ถ้าหาว่า90หรือว่า100เดซิเบลโอ้สบายหูหนวกจนกระทั่งมีผู้คนบอกว่าหูหนวกเหมือนคนไม่มีหูอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนคนไม่มีหัวใจอย่างเงี้ยไม่ตอบสนองกับเสียงเราเลยเข้าหูไม่ยอมสู่ใจเลยเอาใจมันเป็นกลางมันจะไปเล่าไปทำไมล่ะมันจะไปตอบสนองเสียงเล่าไปทำไมใจมันสบายเฉยๆใจเป็นกลางหรือใจสงบนั่นเองครับไม่ว่าเครื่องบินจะขึ้นลงวันละกี่ร้อยเที่ยวก็ตามทีเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินนั้นก็ไม่มีผลกับประสาทหูเราตรงนั้นนะฮะมันบอกให้ชี้ว่าเรามีสมาธิโดยเก็บเสียงเอาไว้โดยเกาะเสียงโอเคไหมสมาธิโดยเกาะเสียงอย่าให้มันหลุดบางคนก็ใช้รหัสนี้ในการปฏิบัติตัวเองเพื่อให้รู้ตัวเองให้เข้าใจตัวเองและจนหมดตัวตนของตัวเราเองย้ำบางคนใช้รหัสด้านเสียงนะครับบางคนก็ใช้รหัสด้านตาแสงได้ไหมแสงได้ครับเพราะถ้าหากว่ามีแสงก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบข้างได้นะครับเช่นเดินเข้าไปในความมืดหาแสงไม่มีเลยมันก็เลยไม่เห็นสิ่งแวดล้อมที่ว่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมนั้นเราก็เห็นโดยมีแสงเป็นตัวหลักเป็นตัวทำพูดใจให้ละเอียดมากอีกทีนึงเรื่องแสงก็คือโฟตอนนั่นเองครับนะโฟตอนนั่นคือแทนค่าเรื่องแสงไอ้โทษใช่แสงเพราะฉะนั้นในโลกวันนี้มันเต็มไปด้วยแสงสว่างเห็นไหมกลางวันโอเคไหมครับนั่นนะฮะไอ้เจ้าโฟตอนเต็มพื้นที่ไปหมดเห็นไหมครับยังไม่พอนะอีกส่วนหนึ่งทางด้านฝ่ายชีวะเขาจะเรียกว่าพลาสมาพลาสมานะครับให้มันตรงกันพลาสมา ส่วนที่มีผู้คนพูดว่าออร่าออกจากผิวกายสสารทุกชนิดมันมีออร่านะครับเพราะว่าพลังงานมันจะเปล่งมาภายนอกอินหินอินไซด์เป็นหมดต้นไม้ใบหญ้าเป็นหมดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับพลังงานโฟตอนนะจะอยู่ในป่าเขาลำนาวไพรอยู่ไหนก็เจอเสียงเพราะนั้นเมื่อเวลาอยู่ในป่าเขาลำนาวไพรลำนาวไพรมันมีเยอะมันผลิตไปเยอะนะโดยเฉพาะยิ่งออกซิเจนที่เขาว่าเนี่ยมาผสมกันปุ๊บกับแสงหรือว่าโฟตอนนี่มันเข้ากันเป็นปีเป็นครุยเลยเพราะฉะนั้นบางคนก็ใช้แสงนะครับเป็นหลักในการพิจารณานะเช่นบางคนก็นั่งเพ่งเทียนอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่งเพ่งเทียนเงี้ยเพ่งต้นเสาเงี้ยนะหรือจะคำว่าเพ่งแปลว่านิ่งนะอย่าคิดว่าเพ่งนู่นเพ่งนี่นะตาประสาทตาเนี่ยถ้าจับรหัสเหล่านี้ได้ในการทำความเข้าใจกับตัวเองนะที่จะบอกว่าปฏิบัติธรรมก็สุดแท้แต่จะว่ากันแต่ทางฝ่ายผมก็จะบอกว่าปฏิบัติตนให้รู้ตัวเองให้รู้ตัวตนเห็นตัวจนจนหมดตัวตนของตัวเราเองสังเกตภาษานะครับให้หมดตัวตนของตัวเราเองสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นรางวัลอันซูเปอร์รางวัลที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมนะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยอนุโลมพอได้นะครับก็เหมือนกับโฟตอนนะครับอนุโลมเหมือนกับโฟตอนดูสิครับลุงออกเวลาพูดจามันหลายศาสตร์ใส่เข้าไปหาที่เดียวกันนะเป็นโฟตอนโฟตอนก็คือพลังงานของอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อย่าคิดมากนะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่สสารวัตถุทุกชนิดนะครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงจำเป็นหลักนิดนึงนะอิเล็กตรอนเหมือนกับกฎพระไตรลักษณ์ก็เหมือนกันตัวอิเล็กตรอนมันเหมือนกับกฎพระไตรลักษณ์เหมือนกับอนุภาคนะครับ
ซึ่งมีอยู่3ตัวอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับนะฮะในทำงานสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจตัวเราเองโดยแจ้งแล้วมันก็จะเข้าใจเรื่องของปฏิกิริยาทางด้านพลังงานว่าด้วยเรื่องอะตอมที่ว่าเมื่อกี้นี่นะครับมันจะไปได้มันตีแตกตัดตกไปได้หลายเรื่องแล้วก็ทุกๆเรื่องถ้าหากว่ามีปัญญาที่ว่านั้นจริงศีลสมาธิภาวนาปัญญานะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าคงจะฟังออกฟังทันย้ำคำว่าสภาพนั้นก็คือเรื่องราวของประสาททั้ง5มนุษย์จะพึงรับรู้สิ่งภายนอกได้นอกตัวเรานะครับก็ถือว่าเป็นสภาพหมดเป็นของแข็งนะฮะเป็นอิฐดินทรายนั่นนะครับสภาพกลางทะเลทรายเป็นไงนะสภาพน้ำท่วมไหลหลากมากมายเป็นไงโอเคไหมครับแล้วก็สภาพอะไรอ่ะไม่รู้สภาพหิมะอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับมันจะรู้กับสิ่งนั้นเรียกว่าสภาพนะครับจำหน่อยฮะภาษาดวงออกค่อยๆจำตัวที่มันต้องจำมันเป็นภาษามันเป็นตัวหลักถ้าไม่จำไว้สักตัวหนึ่งฮะอย่างอื่นมันก็ไปต่อไม่ได้คล้ายๆกับว่ามันไม่มีแม่บทนะครับเรื่องของคำว่าจำเอาไว้เมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องจำเมื่อจำก็ต้องเข้าใจแบบนั้นหรือถ้าเข้าใจแล้วก็โดยไม่ต้องจำก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะไม่จะมาจากความจำนะเป็นตัวเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มร้องแอมาจำอะไรภาษาที่สื่อสารกันระหว่างพ่อแม่คนที่อยู่ใกล้ชิดต้องจำนะครับใช่นะอย่างไหนอีกล่ะไม่รู้คิดต่อเองก็แล้วกันผ่านตาเห็นแล้วก็ต้องจำในเรื่องของปฏิกิริยาตอบสนองเสียงเราในตัวเรามันจะเราคนเองโทษมันจะเดี๋ยวภายนอกมันเราโอเคนะภายในก็ภายในเราเนี่ยครับมันก็ตอบสนองกับเสียงเราพอเวลาพูดจาคนนี้มันก็เหมือนก็อยู่ในจุดเดียวกันอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับมันถึงจะไปได้อย่างคล่องตัวโอเคนะฟังทันนะครับสภาพไปด้วยจ้าก็รวบรัดเหลือเกินนะครับพอมีผู้สงสัยจำไม่ได้ใครสงสัยส่วนสภาวะเนี่ยถ้าหากว่าเราเพ่งพินิจกับสิ่งที่เป็นสภาพได้นิ่งเช่นเขาเพ่งเทียนกันอย่าไปทำนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับการที่เพ่งความร้อนเพ่งเทียนเพ่งอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เลยก็ฝึกเจตรงเจโตอย่าลืมสิ่งนี้มันฝึกเอาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของที่มันข้ามภพชาติกันมาในสิ่งที่มีในแต่ละท่านแต่ละคนจะต่างกันบางคนก็มาทางโลกเต็มอย่างเงี้ยไม่ลดลาวาซอกนะเอาชนะค้าคืนเอาให้ได้ประมาณนี้ทางโลกส่วนทางฝ่ายธรรมจะมีเพราะว่าอภัยเป็นตัวหลักจะทำอะไรต่อไปและคำว่าอภัยนี่มันจะเดินเข้าไปสู่ในจุดที่หมายปลายทางได้โดยง่ายกว่าคำว่าเอาชนะค้าขานกันนะจำนิดนึงค่อยๆจำแล้วก็จดเอาไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันบันทึกเอาไว้เล็กน้อยเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของทุกๆคนทุกท่านที่ว่าแค่นะเอาละผ่านสภาพนั้นไปส่วนสภาวะมันเป็นเรื่องของภายในเลยภายในร่างกายเราพอเวลาจับสภาพนิ่งได้แล้วนะใช้ความนิ่งนั้นนะฮะฟอลโล่ตามความนิ่งก็แปลว่านอกจากจะอย่างข้างนอกเนี่ยช่างใช้คำว่าเพ่งคือจ้องมองในตาเราไม่จะหลับตาก็เหมือนกันก็จ้องมองทำแนวนองเดียวกันนะครับนะให้สังเกตจ้องมองจ้องมองจะเป็นมองแล้วก็มิ่งมิ่งก็จินตนาการใส่เข้าไปอย่างนี้ครับนั่นฮะมันจะเหมือนกับเราดินสอจินตนาการก็คือความคิดเชื่อมโยงในสิ่งที่เรามองเห็นในตาทั้งที่ปิดตาอย่างเงี้ยโอเคนะมันจะไปกันแบบเป็นผัวยุคนี้ฮะเป็นยุคที่จะมีผู้คนง่ายเพราะว่ามีลุงหอบมาชี้ช่องหรือว่าตลบซ้ายขวาให้ลงร่องเดียวกันช่องเดียวกันหรือว่ารูเดียวกันยังได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระเด้อสิบอกให้เหนื่อยยังนะต่อมาก็เรื่องราวของ ถ้าเป็นการเพ่งก็คือเพ่งที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละใช่ไหมฮะ อย่าไปเพ่งของร้อนกันเลยกันเช่นเทียนหรือดวงอาทิตย์พวกนี้นะครับก็มีผู้คนไปเพ่งอะไรกันนะครับ
ก็ไม่รู้นะผมก็ห้ามใครไม่ได้นะเล่าสู่กันฟังถ้าคิดว่ามันอันตรายก็ถ้าสรุปอันตรายก็อย่าไปวุ่นวายกับมันนะครับอยู่ภายในตัวเรานี่แหละครับเมื่อเวลารู้ทะลุทะลวงแล้วมันจะรู้หมดเรื่องดวงทวงอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นมันอยู่ภายในพยายามยึดตัวปัญญาเป็นหลักเพราะบางคนต้องการฤทธิ์ฤทธิ์ไปข่มขู่ผู้คนอื่นเขาสะกดจิตไปพวกนี้มันทำได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ลุงออกตักเตือนกันเอาไว้ส่วนคนไหนที่ไปกระทำกับผู้อื่นเขาโดยมีศักยภาพทางจิตที่เหนือกว่าเขานั้นพระพุทธเจ้าห้ามครับห้ามถ้าขาดปัญญาพระพุทธองค์ก็พยายามจะขุดมาไม่ว่าจะเป็นจันทานสู่จันทานเนี่ยมาเพราะฉะนั้นก็ต้องทุกชีวิตมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือนักเบียดก็ตามทีเห็นไหมฮะพอเวลาเขาร้องนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทีนี้พอเวลามันแน่วแน่นิ่งไปแล้วครับสภาวะเกิดแล้วครับสภาวะเกิดนี่มันจะพูดว่าไงเห็นได้ในตาเรานะครับแล้วก็ดีไม่ดีนี่กลิ่นโชยไปที่จมูกเลยครับไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเป็นบุหรี่กลิ่นลุงออกได้ไหมกลิ่นบุหรี่ของลุงออกเป็นไปได้ไหมเป็นคำถามเปิดครับลองสังเกตว่าได้กลิ่นบุหรี่หรือไม่แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันไม่รู้เท่าไหร่ครับเมื่อพวกนี้พลังงานตัวนี้มันสามารถผ่านสอบแทรกซอกแทรกได้หมดทุกจุดนะทุกอนุธาตุแม้ว่าแม้กระทั่งในนิวเคลียสก็สามารถผ่านได้นะครับก็คือเรื่องราวของจิตนะครับนะถ้าถามจิตคืออะไรตอบผ่านภาษาจิตคือภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึกแล้วยิ่งลึกที่มันเกิดขึ้นในตาเราเนี่ยมันยิ่งผสมผสานกันให้เกิดสภาวะนะสภาวะเหล่านี้มันก็พัฒนาการที่ดีขึ้นโดยธรรมชาติมันเองไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอนก็ได้แต่ถ้าหากก็มีใครมาบอกมาสอนคือผู้ที่รู้ผู้ที่มีแล้วนำมาให้แล้วถูกต้องตรงจริงปุ๊บผู้เรียกผมว่าผมเรียกว่าผู้ตามกันแล้วกันผู้สอนคือผู้นำถ้าผมเรียกว่าผู้ตามกันแล้วกันนะผู้ตามก็จะเข้าใจตามนะมันก็จะไปตามร่องของมันเองเสร็จสับความจริงมันก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่มันจับทางให้ได้เรื่องของสมาธิเนี่ยก็บางคนเนี่ยทำกันมา2ปีติดต่อกัน5ปีติดต่อกัน10ปี20ปีทำจนกระทั่งมอดมุ้ยมรณังวาสังขาราธรรมากุศลธรรมาก็ยังไม่แตกยังไม่สามารถแตกคำว่าพระธรรมของผู้จงให้ไวกับชาวโลกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในขณะที่ลุงกำลังรับสู่ฟังนี้ถือว่าจำเป็นมากนะครับนะทั้งหมดก็คืออยู่ในคำว่านิ่งนั่นเองนะฮะพลังงานที่ซ่อนอยู่ในความนิ่งนั่นนะครับมันจะออกมาให้เกิดการใช้งานโดยทั่วร่างกายแปลว่ารักษาสมดุลในรูปแบบที่ภาษาฝั่งวิทยาศาสตร์พูดว่าฟิวชั่นกับฟิวชั่นดูดกับพลักฟิวชั่นนะดูดนะฮะแต่นะฟิวชั่นก็คือพลักนะแรงดูดที่มันจะรุนแรงกว่าแรงผลักมากนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องดูดๆเนี่ยมันหรือเชื่อมากนะครับในการที่จะแม้กระทั่งเม็ดทรายที่มันติดกันเป็นก้อนเล็กๆก็คือพลังงานตัวนี้ฮะพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของเม็ดทรายมันก็ทำงานเข้ามาแล้วก็ดีเลย์ออกมาแล้วก็ดึงกลับไปอีกทีนึงมันก็รักษาความเป็นเม็ดทรายเอาไว้ได้ทีนี้ถ้ามีการเปรียบเทียบระหว่างเม็ดทรายกับตัวเราเห็นไหมครับมันก็ไม่ต่างกันเพราะต่างก็เรียกว่าของแข็งนะครับเห็นไหมมันก็ไม่ต่างกันนะให้ธรรมชาติตัวเราเข้ามาหากันจนได้พยายามจับทางให้ได้นะฟังให้เพลินนะครับรับชมอยู่ที่เมืองทองธานีเสียงชัดเจนแล้วค่ะฝนกำลังตกฟ้าคะนองเสียงดังเปรี้ยงปร่างพืดเปิดเสียงฟ้าร้องให้นึกถึงดวงออกนะแล้วก็จะไม่เป็นอะไรถ้าไม่นึกถึงตัวใครตัวมันนะฟ้าหลงเนี่ยนะเติมเชื้อเพลิงนิดนึงเติมนิดเดียวไม่เติมมากเชื้อเพลิงเดี๋ยวเครื่องบินตกเติมมากไปก็เครื่องบินตกไม่เติมเครื่องบินก็ตกนั่นก็พอเหมาะโอเคนะ
พอหวังนะพอเวลาเข้าสู่มิติของสภาวะมันจะรู้สึกตัวทีนี้ตัวพร้อมเลยเช่นขนลุกขนพองเนี่ยเห็นไหมฮะขนลุกบูบบาบูบาตัวนี้เคยได้รับพลังงานพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานของสมาธิของแต่ละท่านแต่ละคนที่ทำได้เห็นไหมครับส่วนลุงมันทำได้แล้วล่ะทำไม่ได้จะมาเล่าสู่ฟังได้ไงใช่ไหมไม่มีอาจารย์วางทีสกติเดียวด้วยแต่ฮาร์ดประมาณนั้นใช่นะแมนบอเท่าใจก็พยักหน้าก็จบข่าวได้โดยง่ายจะไปต่อดีไหมประมาณนะผมพยายามดูคำถามอยู่นะครับมีคำถามดูสิคลื่นต่างๆทำไมจึงมีผลกระทบต่อระบบทำงานของหัวใจครับแล้วถ้าไว้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราโดนตัดทิ้งไปจะมีผลกับระบบหัวใจไหมตัดทิ้งเนี่ยไม่น่าจะมีผลนะตัดทิ้งนะใช่ไม่น่าจะมีผลนะเพราะอะไรอธิบายความว่าแม้กระทั่งร่างกายจะไม่รู้สึกรู้สาอยู่แล้วนะฮะแต่หัวใจยังเต้นทำงานตึบตับตึบตับเช่นคนที่นอนเตียงพร้อมที่จะไปเวิร์นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงใช้คำพูดนี้ว่าจะโดนตัดทิ้งไปเมื่อเราตัดอวัยวะตัดอวัยวะเรียบร้อยแล้วจะมีผลกับทางด้านการทำงานของหัวใจไหมตอบแล้วนะฮะว่าไม่มีผลนะครับลุงหมอเป็นหมอใช่ไหมที่ว่าเนี่ยเปล่าเลยมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องตัวเราเองไหมมีท่านก็เหมือนกันที่อยู่หน้าจอเห็นไหมครับพยายามอย่าหนีจากตัวเราเองเพราะว่าทางด้านธรรมชาติก็คือตัวเราเห็นไหมครับมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเน้นย้ำสิ่งนี้บ่อยๆแล้วมันก็จะคุ้นชินกับภาษาลุงหมอไปลงทุ่งนาก็เลี้ยงควายควายก็ไม่ซนกันแล้วกันนะเปิดให้เขาฟังซิควายนะเดี๋ยวเขาจะรู้เรื่องเขาเองบางทีเนี่ยยืนหลับตาเขี้ยวเอื้องเปี้ยวก็นั่นนะควายทำสมาธิให้รวยสมาธิเยี่ยงควายก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับใช่นะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยเวลาลมหายใจจากไปตามบทบาทดีแล้วของธรรมชาตินะครับคลื่นต่างๆทำไมมีผลกระทบต่อระบบการทำงานของหัวใจมีนะครับเช่นคลื่นเสียงแรงๆเนี่ยเข้าหูสู่ใจในผลกระทบมันจะปุ้มเต้นแบบปั๊บๆไปเลยใช่ไหมส่วนมากก็เรื่องของเสียงที่จะมีผลเยอะแยะเช่นมีใครมาล้ออยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ๆก็มาจ้าเองง่ายมันต้อยใจทันทีครับลักษณะอย่างนี้นะๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็สัมพันธ์กันเนี่ยเมื่อเวลาเกิดสภาวะในตาร่างกายของเราจะมีความสัมพันธ์กันตอบสนองตัวเราโดยตรงนะครับไม่ได้ตอบสนองสิ่งแวดล้อมภายนอกกันนะเพราะว่าหลับตาแล้วนี่นะครับนะส่วนในการทำสมาธิไปเรื่อยจิ้งจกจะร้องก็ต้องรู้สึกตัวว่าจิ้งจกมันร้องดีไม่ดีบอกให้รู้ว่ามันร้องจากทิศไหนจุดใดนะแล้วรู้ไม่ดีจะรู้แม้กระทั่งจิ้งจกตัวผู้หรือตัวเมียคนเคยคุ้นเคยนะครับมันสังเกตดีๆแนวแนวนิ่งๆนะนั่นแหละเรียกว่าสมาธิจำเป็นหลักได้เลยถ้าจะจำนะสมาธิอย่าลืมควบคุมลมหายใจเข้าออกนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องลมแน่นท้องแน่นนู่นนี่นั่นนั่งอากาศปุ๊บแล้วก็นานๆหน่อยก็เขมียวท้องตามนะเขมียวหน้าท้องมันบีบรัดเดี๋ยวพวกปวดท้องหายหรือว่าพวกตึงท้องก็หย่อนประมาณนั้นนะครับนะจับทางได้ให้ได้เสียงนุ่งออกไม่ใช่เสียงธรรมดานะสิบอกให้นะถ้าเฮาตะโกนทีเนี่ยโอ้ฟ้าเนี่ยหยุดร้องทันทีเลยว่าไปหน่อยก็เรียกว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนทั้งดวงดาวนะครับสำนวนนะครับแค่ตะโกนก็ถึงแล้วดวงดาวเนี่ยก็สำนวนอีกแหละพูดกันมาตั้งหลายพันปีนะสำนวนพวกนี้นะครับถามว่าถึงแต่ละวันแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยได้ไหมเก็ตอะไรอยู่ในเรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติของตัวเราโดยแท้เนี่ยเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองผ่าน
อากูต้องการสงสัยกับผ่านอากู Google นั่นแหละครับก็ถามไปก็ไปแล้วก็จะมีคำตอบบทสุดยอดนะงั้นการศึกษาทุกวันนี้ขอให้เก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับลูกหลานบอกลูกหลานไปนะครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเด็กๆเนี่ยใส่ภาษาอังกฤษไปก่อนอย่าให้เล่นเกมจนกระทั่งเสียผู้จัดการนะใช่ไหมล่ะอย่าไปเล่นเกมจนกระทั่งเสียผู้จัดการนะครับโอเคไหมภาษาต้องให้คล่องเพราะภาษาเนี่ยมันใช้ในการสื่อสารการเรียนรู้ตลอดตำราส่วนมากท่านอาจารย์ก็จะมาจากนู่นตะวันตกนะครับส่วนทางด้านจิตสมาธิจิตไม่ต้องมากขอให้เข้าใจลุงหอกเล่าให้ฟังเป็นลำดับมามันก็มีโอกาสที่จะรับได้ทำได้เชื่อมโยงกันได้ประมาณนั้นครับโอเคนะสภาวะจะต้องเชื่อมโยงกับผิวกายของเราความรู้สึกของเรานะครับนะไม่ได้ไปเชื่อมโยงจากภายนอกตาแล้วนะนะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องบรรยายเล่าให้ฟังคำว่าตัวหลักซะก่อนมีทั้งหมด5ตัวทำไมมันเน้นย้ำเรื่องของตาเลยเกินเพราะว่าตามันใช้มากกว่าอย่างทุกอย่างนะครับร่างกายประจำวันเรื่องตาจะใช้มากกว่าเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แบกไม่ได้หามนะครับแต่มันใช้เยอะมากเรื่องตาเนี่ยจะมาจากหนังสือเนี่ยหรือจะมองสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นต้นจะต้องแยกสีแยกสันนั้นซ้ายแหละทีนี้มันจะไปละเอียดไปเมียนของมันเองซึ่งมันจะอยู่ในตาเรากระแสนั้นเรียกว่าจิตนะครับหรือภาวะนั่นเองภาวะกับสภาวะมันต่อเชื่อมอยู่สภาวะกับทางร่างกายมันต่อเชื่อมอยู่ร่างกายกับโรคมันก็หนึ่งเดียวกันอยู่นะมันจะหนีไปไหนสุดท้ายก็จะมาพูดคำว่าเรื่องของแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตด้วยนะคุณโยมนะครับแต่ทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องของแสงกับความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับไม่เมื่อเวลาผ่านสุญญากาศผ่านอวกาศนะฮะผ่านค่าคงที่ค่าคงที่มันก็เหมือนกับทอดสะพานโลกีโลกุตให้เรียบร้อยแล้วก็เดินข้ามไปคนไหนที่มีเนื้อนาบุญมากก็สามารถเดินข้ามไปได้อย่างสง่างามไม่เหนื่อยข้ามไปเร็วกลับมาเร็วกว่าอะไรทำนองนี้ครับคนที่ก็มีมากกว่าเรานะครับคนเดินแล้วจะไม่เหน็ดเมื่อยล้าประมาณนั้นใช่นะ ยังไม่เห็นมามีโอ้คุณพี่ก็อันนี้ก็หายไปสิแล้วมีคนเดียวหน้าจอหายไปได้ไงนี่ถามเข้ามาใหม่หวังว่าคงจะลำดับทันนะครับอย่าลืมสภาพเกี่ยวข้องกับประสาททั้ง5เรียกว่าประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นพวกรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วก็อะไรกันพอเวลาจะพูดก็หลุดอีกแล้วหลุดคอไปแล้วนั่นครับมันก็จะบ่งบอกร่างกายเรามันจะเป็นตัวชี้เองนะครับเครื่องชั่งตวงวัดที่แท้จริงก็คือร่างกายของเรานี่นะครับจะเป็นตัวที่วัดที่แน่นอนที่สุดครับในเรื่องของการที่จะมารู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเองหมุนตัวเองจนหมดตัวตนย้ำหมดตัวตนของตัวเองเรียกว่าหมดแล้วซึ่งสมุทัยเพราะฉะนั้นพอเวลามันเพ่งแล้วมันจะหลับตาเหมือนกับสภาพสภาวะที่เข้ายุลิบอยู่นะเข้าอยู่ในกระโจมก็ง่ายที่สุดกระโจมใครกระโจมมันประมาณนี้นะแล้วก็จะสื่อสารกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติตัวนี้นะครับใช่นะต่อไปต้องคิดอย่างนี้แล้วนะศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าจะเป็นทิศทางลมว่าไปนะก็ลักษณะอย่างเนี้ยคำว่าสภาพสภาวะทีนี้พอเวลามันหลุดจากสภาวะไปหาภาวะตัวนี้โอ้โหง่ายอุปมาง่ายมากเราดินสอให้เรียบร้อยถ้ามันดูก็แปลว่ามันเลยดินสอนั่นเองนี่คือเข้าถึงเข้าถึงอะไรเข้าถึงสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวเราเองแล้วมันก็จะได้พลังงานเนี่ยให้ดูแลรักษาสภาพร่างกายของแต่ละคนแต่ละท่านได้อย่าง
เสมอต้นเสมอปลายวงเล็บใหญ่ๆหน่อยคืออายุยืดยาวยืนนานนั่นแหละว่าไงนะคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายฟังดีๆต่ออายุได้นะเด็กๆฟังแล้วแข็งแรงนะผู้ใหญ่ฟังก็คือไม่งงเวลาทำงานไม่เซ่อไม่ซื่อบื้อประมาณนั้นครับบางคนซื่อบื้อจริงๆนะนั่งโต๊ะทำงานลุกไปไหนก็ไม่ได้นะครับบางคนบางท่านทั้งวัน8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งก็มีแต่ลุงงอกันแล้วหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำไม่ได้สนใจจะดีเขาจะขึ้นเขาลงหัวก็เชิญตามอัธยาศัยบอกผมว่างั้นนะก็ดีไปอย่างกันในการรับรู้สิ่งนั้นไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเราแต่เข้าใจนะอะไรมันเราเช่นจิ้งจอกร้องจิ้งจอกก็เราเรานะครับใครปิดเปิดประตูแรงๆหน่อยก็เสียงดังเข้ามาก็เราเรานั่นเองโอเคนะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตก็คือหนึ่งปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้โต้ตอบสิ่งแวดล้อมได้โอเคนะสองจะไปไหนต่อละไปไม่ถูกละนี่จะไขว้กันไปมาแล้วท่านก็จะแย่เลยครับผมมันวนรอบโลกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วในพวกนี้ใช่ไหมไม่ต้องไปถือตำรับตำราเลยนะครับเพราะว่าตัวเราธรรมชาติเอาตัวเรานี่นะครับเป็นคำถามแต่เป็นห้องทดลองคือตัวเราเองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เวลาทดลองอะไรก็ต้องล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยมันถึงจะได้อะไรได้สิ่งที่มันถูกต้องตรงจริงนะครับนะแต่ถ้าหากว่ามือพิการมือดีนะครับพิการมือก็ดีนะผมว่าพิการมันจะลดความจำไปทีละน้อยสองน้อยตามวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยไม่ค่อยจำหรือว่าลืมผมกลับว่าดีนะแต่บอกให้ทราบว่าถ้าจำไม่ลืมเลยมันก็นึกถึงอะไรก็ไม่รู้พอเวลาหัวใจหยุดเต้นปุ๊บพลังงานที่วันนี้ก็สอดนะฮะคนนั้นปึ๊กทันทีเหมือนกันจนกระทั่งรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวประมาณนะครับใช่นะก็ขอให้ต้องสังเกตเอาไว้ด้วยเด้อนะ CAI อากาศเป็นยาโดยการงับอากาศแล้วกลั้นหายใจให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวแล้วเสียงเป็นยาด้วยวิธีไหนครับจึงจะเอาพลังงานบริสุทธิ์ออกมาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์จริงๆทุกคนมันมีอยู่แล้วพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในระดับนิวเคลียสที่เขาว่าเห็นไหมครับมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาพลังงานจากภายนอกเลยมีแต่อากาศที่เราสูดให้ใจเข้าไปมันเป็นเพียงเชื้อเพลิงนั่นเองครับเชื้อเพลิงให้กระบวนการเผาไหม้สันดาปทำงานไม่ต้องขาดตอนเพราะฉะนั้นจึงใช้ความร้อนได้มาจากเผาถ่านเอาไม้ก็ว่าไม่ถ้าอยู่แต่ถ้าอยู่สถานที่ที่ไม่มีฟืนไฟฟ้าใช้ประมาณนั้นนะครับมันต้องออกรูปแบบนั้นนะสถานใดที่ใดมีไฟฟ้าใช้มีความเจริญวัตถุเท่านั้นนะครับการศึกษาธรรมชาติอย่างละเมียดละเอียดอ่อนมันก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เป็นความจริงโดยแบบโลกโลกนะครับก็หวังว่าคงจะใช้ได้เข้าข้างตัวเองเข้าข้างตัวเองเลยนะผมก็เชื่อว่าท่านเข้าใจกันแล้วกันตกลงนะคุณ CAI นะครับ อากาศเป็นยาโดยการงับอากาศแล้วกลั้นหายใจให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวแล้วเสียงให้พยานแต่ให้พลังงานบริสุทธิ์แตกตัวถูกต้องครับก็คือให้มันจะปนเปกันอากาศมันมีทั้งออกซิเจนไนโตรเจนมันมีตั้งเขาว่าแล้วต้องประมาณ 70% ในโลกใบนี้นะครับนะฮะออกซิเจน 21% นะครับแล้วความร้อนไฮโดรเจนเท่ากับเท่าไหร่โอ้จะแยกไงรู้ผมก็ไม่รู้จะใช้ภาษาไหนแต่ยืมภาษาเขามาใช้ทั้งนั้นที่ว่านะครับทั้งนี้ก็ต้องการจะให้เข้าใจกันเพราะว่าทุกท่านทุกคนเรียนหนังสือมาเหมือนกันเรียนหนังสือมาแล้วก็พอเวลาใช้คำที่เคยได้ยินได้ฟังมาสอบสารให้มันก็จะเข้ามาสู่ตัวเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะไหวนะ
มีการสร้างพลังงานให้ร่างกายวิธีนอกจากกินอาหารกินอาหารแล้วไม่อากาศนะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาจำเป็นหลักภาษาจำพืชเป็นยาและสัมผัสสัมผัสตัวเนี่ยก็เป็นยาเหมือนกันไหมสองลุงงอกทำไงสองลุงงอกรักษาผู้คนสัมผัสเห็นไหมมันก็เป็นยาไปหมดแหละเนาะหวังว่าคงจะรับลูกทันนะรับลูกทันรับลูกทันนะพี่นะก็ดีเหมือนกันไปเรื่อยๆมาเรียงนกบินเชียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไรคู่หนีที่อยู่จนวุ่นวายว่าไปโน่นผมก็ตอบไปงั้นแล้วแก่ง่วงนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะฮะสามแอคเมื่อกี้เนี่ยสภาพก็คือจากภายนอกเรามองเห็นบางสิ่งก็เคลื่อนที่ได้บางสิ่งก็เคลื่อนที่ไม่ได้ตัวที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้นั่นแหละมันก็เราให้เราตอบสนองส่วนสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ถ้าหากว่าอยู่ในจุดที่มันไม่เคลื่อนที่ได้เหมือนกันทำสมาธิพลังงานของโลกไปนี่ก็จะเซตเข้ามาหาตัวเราเองพลังงานของโลกนะมีผู้คนเข้าใจผิดกันเยอะพลังงานที่ได้มาจากพลังงานนอกโลกคนบอกไม่ใช่หรอกพลังงานในโลกใบนี้แหละมันจะแอบซอบมันเองแล้วก็คนละคนพองมันเองนะครับเพราะทุกคนอยู่ในโลกเขาใช้พลังงานของโลกอยู่นะครับอย่าลืมนะครับพลังงานของโลกจะทำงานต่อเมื่ออาศัยความร้อนหรือว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์ส่งเอามาให้โอเคนะมันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับขอให้เข้าใจแบบนี้ซะมันเข้าใจแบบองค์รวมด้วยแพ็กเกจนั่นเองแพ็กเกจมันเข้าใจมันก็มีหลายส่วนหลายศาสตร์เข้ามาเล่าสู่กันฟังแล้วแต่ว่าใครจะสดับได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ยึดอย่างนี้หนึ่งสิ่งเดียวก็พออย่าไปโลภโลภมากก็ยากนานโลภน้อยก็พอรำคาญสิโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเวลาตอนนี้มัน2ทุ่ม55นาทีแล้วพอไหมบันชั่วโมงก็ดีเหมือนกันมันมากไปมันก็ไหวไหมนี่พี่ผมก็บอกตรงๆเมื่อวานซืนนี้เมื่อวันวานที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ถ้าหากว่าถึงนาทีนี้ยังไม่ดีขึ้นนะครับยังไม่ดีขึ้นถ้าหากว่ามันแค่พอมันเป็นสมาธิมันเป็นยังไงครับมันก็สมาธิมันติดลมเหมือนว่าติดลมบนก็ไม่รู้จะบอกความรู้สึกได้ยังไงนะครับนะก็ชี้นี้ชี้นั้นก็นำพาไว้นะยังไงก็ตามผู้ใหญ่มาไม่กลับนะผู้ใหญ่จะไปช้อนหลังให้ทีนึงเนี่ยนะนะนะโอเคนะผ่านไปหลุดแล้วเมื่อกี้เนี่ยหลับตาพูดหน่อยเดี๋ยวไม่ได้หลุดไปจ้ะก็หลุดดีเหมือนกันมันไปแวบอย่างเงี้ยมันกลับมาใหม่ต่อติดเหมือนเดิมแบบนี้ภาวะอาการิโกเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันภาษาพระพุทธเจ้าคืออาการิโกนะครับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของพลังงานจะเป็นแสงจะเป็นเสียงก็ตามทีเรียกว่าสิ่งเร้าภายนอกสิ่งเร้าที่มาจากภายในโลกก็คือแรงผลักจากศูนย์กลางเข้ามาหาผิวโลกทำให้เกิดที่เขาว่าลมสุริยะนั่นเองนะครับมันก็พอเวลามันเหมือนกับน้ำเหลือมันปล่อยมันไปเฉพาะโฟตอนนี่เนี่ยครับโฟตอนคือแสงสว่างอย่าไปคิดมากคือแสงสว่างโฟตอน นั่นเป็นพลังงานที่อยู่รอบตัวที่อยู่ในตัวเรามันแผ่มานอกตัวเราทางพวกทางด้านนักวิทย์เขาจะพูดว่าอะไรล่ะพอที่พูดเมื่อกี้เนี่ย ส่วนทางด้านฝ่ายพุทธะจะเรียกว่าส่วนเกินแปลว่าปล่อยประลดละวางให้หมดเกลี้ยงสิ่งนั้นเป็นของเกินจำเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สลับซะค่อยๆฟังหัวใจตัวเองเต้นให้มันช้าลงจนถ้าไปถึง1หรือ2นาทีต่อครั้งนะ1นาทีต่อครั้งมันไม่ค่อยได้ง่ายครับ
เนียนมากเอา2ครั้งต่อนาทีอย่างเงี้ยหรือว่า3ครั้งต่อ2ครั้งนาทีโถ่เอ้ยผมก็หลุดไปเลยเนี่ยหลับตาพูดไปอย่างงี้นะนะ จริงๆหลุดจริงๆเมื่อกี้นี้คงใช่นะนี่พอเวลาหลับตาพูดจะเป็นอย่างงี้บ่อยๆนะผมเนี่ยบ่อยนะอย่าหลับบ่อยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเสียคนเมื่อกี้เนี่ยขออภัยนะจริงๆมันตอบไม่ถี่จริงๆผมว่าใช่นะมันสะดุด2อะไร2เงี้ยไม่รู้2ครั้งต่อนาทีเมื่อกี้เนี่ยหัวใจเต้นนะครับก็นิ่งไปเรื่อยเลยครับนะหรือว่า1ครั้งต่อนาทีโอ้เยี่ยมมากแล้วก็หยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นปุ๊บแล้วโหเป็นชาติสุดท้ายเลยโยมนะครับตรงนี้สำคัญนะแล้วก็ทำครับยุคนี้นะที่เป็นยุคได้เพราะว่าการอธิบายความเป็นตัวตนมันง่ายไม่ต้องไปอ้างเอาสิ่งนั้นสิ้นเลยนะครับอ้างเอาตัวท่านตัวผมนี่นะมาประกอบกันยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นนะบอกว่าจะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ถึงจริงๆนะหลุดแน่นอนเป๊ะแต่หากคนก็ถึงไม่ต่อนะมันจะหลุดบ้างนิดหน่อยก็ช่างมันโอเคนะ จะนำพาคุณลงครับควายเวลามันนอนจะสังเกตได้ว่ามันงับอากาศด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่มีเคี้ยวเอื้องมันอาหารที่มันไปเล็มหญ้าไปกินหญ้าที่ไหนมากระตามทีพอคล้ายๆครับไม่ต้องถึงขั้นละเอียดออกมานะครับเอาไว้ส่วนก่อนกลืนเอาไว้ก่อนมันเหมือนกับมีถุงลมเหมือนลิงแก้มลิงแก้มลิงแบบนี้นั่นนะพอเวลาเข้าที่เข้าทางนั่งก่อนนั่งนอนทำปากกาบปากขากันก็โยกซ้ายโยกขวานั่นนะฮะบ่งชี้ให้รู้ว่าควายมันทำสมาธิมาคิดแทนควายซะดีมามันก็มีแต่ควายเท่านั้นจะคิดแทนควายได้ใช่ไหมมีแต่ควายเท่านั้นจะคิดจะเป็นควายได้คิดแทนควายพูดแทนควายได้มันก็คือควายแล้ววะมันกับพวกผีเนี่ยพวกเห็นผีพอได้เห็นผีคนนั้นกับเป็นผีคนไหนเห็นพระอรหันต์ผู้นั้นก็เป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกันมันกรอบความคิดง่ายๆธรรมดานี่เองไม่ได้ไปไกลไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนี่เดี๋ยวก็ไม่มีดอกอ่ะพอไหมมาโฟกัสกับคำถามมากๆหน่อยอันนั้นYouTubeก็มีแค่นี้เองไม่มีคำถามเพิ่มนะ YouTube เนาะไม่มีเพิ่มไม่เพิ่มจริงครับไม่เห็นเพิ่มเลยโอเคไม่เพิ่มก็ผ่านโอเคนั่นครับ รู้สึกว่าเหนื่อยๆยังไงชอบปนในวันนี้ไม่กระฉับกระเฉงเลยหรือว่ามันเป็นเรื่องไม่ทันสมัยส่วนมากก็มักจะชอบทันสมัยทันสมัยใหม่เสมอความจริงตัวเราสำคัญกว่าเยอะนะการที่ไปรับสิ่งที่มันทันสมัยใหม่เสมอถ้าตัวเรายังอึดอัดชักช้าอยู่การเข้าใจทั้งการทำความเข้าใจทั้งคำว่าสภาพสภาวะและก็ภาวะมันล้อมรวมเชื่อมต่อกันถ้าเป็นเส้นตรงก็เส้นตรงเดียวกันประมาณนั้นครับโอเคไม่มีใครแล้วนี่ไม่มีแล้วนะไม่มีก็บ้านใครแล้วนะสมควรแก่เวลาแล้วนะนี่3ทุ่มเลยจ้าใช่ไม่มีจริงๆครับก็พยายามดูให้รู้ให้เข้าใจ โอเคให้วันนี้ฝนตกผมจะลำบากกันนะในการเดินทางพวกจราจรติดหนึบติดหนักเลยครับกรุงเทพมหานครอ้าวมีไม่ร่มสิ่งของที่โดนฟ้าผ่าถือว่าสิ่งของนั้นได้รับประจุไฟฟ้าสถิตลงในสิ่งของนั้นๆใช่ไหมครับถูกต้องครับนะคนไหนที่แพ้ก็คือแพ้นะ จับก็คืออ่อนแรงนะพวกนี้ต้องทราบไว้แพ้
พลังงานมันแพ้ทางกันบางคนก็แพ้ทางกันบางคนจับก็มีพลังเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทุกคนอย่างนี้นะครับสิ่งจะไม่ทุกคนเพราะฉะนั้นพอเราจับใจมานั่งเถียงถ้าพูดกันพูดกันคนละเรื่องมาจากที่เดียวกันแต่เวลาพูดคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ให้ระวังนักปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าไม่สงสัยไม่ระแวงกันก็สนทนากันแบบคำต่อคำด้วยนะครับเคยทำไหมครับพวกนี้สวัสดีครับมีเสียงในหัวดังวิ่งวิ่งยาวไปเรื่อยเรื่อยตอนนี้ก็ยังดังอยู่เอาหายไปโยมฟังเสียงให้ดีนะน้ำยอกน้ำบ่งนะครับเอาเสียงผมเนี่ยเข้าไปแทนหูทีนึงถ้ามีหนังสติ๊กโทษถ้ามีสมอนท้อนะผมบอกหายแน่นอนเลยถ้าดูตามนี้ไม่ได้รุนแรงนะคุณอะไรเอิร์ดอิงนะครับ ลองฟังเสียงดูมันจะเบาหัวไหมกลุ่มเสียงมันก็จะได้กำลังตั้งฉากเลยถึงจะได้นานเป็นง่ายนะครับถามว่าหายยังหูหายยังถ้าหายก็แจ๋วเนาะผมเรียกว่าน้ำยอกนะใช้น้ำบ่งครับ ศิลาลึกลับทองคำแท้สามารถป้องกันคลื่นได้ไหมครับโอ้ยไม่ได้แล้วจ้าไม่ได้ครับไม่ได้เด็ดขาดเพราะการที่ป้องกันคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยมันมองไม่เห็นใช่ไหมครับก็คือคลื่นของที่เขาเรียกว่าพลังงานโฟตอนนี่แหละครับเอาตัวนี้มาใช้ก็คือโฟตอนเนี่ยคงไม่หนีภาษาพวกนี้หรอกหรือควอนตัมก็ได้นะครับควอนตัมโอเคไหมควอนตัมเช่นควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมเนี่ยเขาใช้กันมาแล้วทางด้านประเทศตะวันตกในเรื่องของควอนตัมเห็นนะชุดวิทยาศาสตร์คือควอนตัมคือเกิดดับเงี้ยฮะนี่เกิดดับเกิดเงี้ยเรียกว่า1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันมากันกี่สิบ50ปีตรงนี้เองนะครับเขาคงวิวัฒน์อย่างอื่นไปก็ได้สูงสุดขั้วไปต่อไม่ได้ก็พัฒนามาใหม่ทีนึงไม่มีความถี่สูงมากกว่าเดิมนี่ความถี่เป็นคลื่นเพราะฉะนั้นคนไหนเข้าใกล้มันก็จะมีคำว่าแพ้แต่ลุงหมอกไม่แพ้แน่นอนนะครับเพราะลุงหมอกเกิดมาปราบมันแพ้มันไปทำไมล่ะมาปราบมันแพ้มันไปทำไมเนาะใช่ไหมพี่รู้ใครจะว่าไงนั่นลุงหมอกว่างั้นนั่นเองพูดแต่สิ่งที่มีพลังในภาพซ้อนอยู่ตรงนี้งงไงเอาไงเอาไหนตรงไหนไงดีไปไม่เป็นเลยลุงก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับ
ือมาสื่อสารเนี่ยนะปึ๊บดูสิโอ้พูดแต่สิ่งที่มีพลังพูดให้กำลังใจพูดแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นหรือเลี่ยงการบริโภคข่าวร้ายบางทีมันจำแนกไม่ออกครับบางคนก็จำแนกไม่ออกหลักค่อยๆจำแนกครับจงเลือกโฟกัสแต่สิ่งที่ดีๆมีประโยชน์เท่านั้นคำว่าประโยชน์เหมือนกันนะคำว่าประโยชน์เท่านั้นนะครับอย่างเช่นบุหรี่คนไม่สูบก็บอกว่าไม่มีประโยชน์คนสูบเขาก็บอกว่าเขามีประโยชน์เนี่ยใช่ไหมครับมันจะไม่เหมือนกันว่าเราแพ้มันหรือเปล่าต่างหากล่ะอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่แพ้ก็ใส่เข้าไปแต่ที่เนี่ยเปลืองก็แล้วกันเปลืองสตางค์ไม่เป็นไรบริโภคสิ่งใดที่จะได้สิ่งนั้นนะครับการทำงานของจิตได้สำนึกไม่มีเหตุผลบทจะมามันก็มาเลยเพราะฉะนั้นจงมีพลังสตินี่สติใช้ได้นะครับบอดี้อะไรนะบอดี้แลงเกจนะฮะจะแสดงออกมาตอนเราเผลอขาดสติหรือเปล่าที่ว่าเผลอคือขาดสติเนาะพวกกันเดียวกันแหละเพราะว่าเผลอๆเนี่ยมองแล้วอย่าเมอเผลอแล้วอย่าไผลระวังใหญ่ถึงขั้นระแวงกลัวก็อย่าให้ถึงขั้นเกรงลองจำชุดภาษาเล่นๆสิคนที่มองแล้วเมอมองแล้วก็ตาลอยตาไม่มีแววในเมอรอยยิ้มก็ไม่มีลอยก็เรียกว่ามือลอยเงี้ยเหมือนง่วงหลับนะประมาณนั้นครับมือลอยง่วงจะหลับประมาณนั้นพอนึกภาพออกนะครับคนที่จะหมดพลัง ก็เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นทั่วไปก็เป็นอย่างงี้แหละนะครับแล้วอะไรต่อไม่คุณอะไรคุณนัชชาคุณนัชชาดีดีเจ็บนะเจ็บดีดีขอพลังจากลุงค่ะเมื่อวานรับแล้วรู้สึกก้อนเนื้อที่ไทรอยดีขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมดีขึ้นโตขึ้นใช่ไหมดีขึ้นมีคำว่าขึ้นนะครับใช่ไหมถ้าเดิมมันตัวเองแล้วต้องใช้คำว่าลดลงนะครับอย่าไปบอกก็ดีขึ้นภาษาที่ใช้ดูก้อนที่คอลูกเราเองมันใหญ่มันเล็กถ้ามันโปร่งเบาแฟบเนี่ยแปลว่ามันดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นได้นะดีขึ้นกว่าเดิมไงตรงไม่มีแล้วนะโอเค YouTube ก็ไม่มีว่าทางด้านนี้มีไหมเอ่ยถ้าแปลงเป็นอย่างต่างหน้าตาตัวเองเป็นไงล่ะตัวนี้ไม่เห็นหน้าตัวเองเลยพิโอนิจิย้อนกลับอนาคตไปปื๊ด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 วิ่งวิ่งวิ่งจ้าวจ้าวจ้าวโป๊ะหาไม่เจออีกเริ่มต้นใหม่ดีมั้ยเนี่ยขอโทษเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่แล้วก็ว้าวลงไปกลายเป็นบ้องกัญชามาละไอ้เอาใจยากจังเลยเอาใจยากจังเดี๋ยวไม่พาไปกินข้าวเย็นหมายความว่าไง
อือหืออืมดีขึ้นไหมล่ะครับคุณอะไรโอนเหรออูนอูนอิงอูนอิงเหรอเสียงในหูเดี๋ยวขึ้นไหมเมื่อกี้เนี่ยหรือยังเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมต้องเอาหัวมาแล้วครับทีนี้เอาหูเอาหัวมาแล้วครับเอามาขยำขยี้อยู่สิเอามาขยำขยี้ขยี้ขยำทำเป็นปูยี่ปูยำดูสิประมาณสรุปแล้วนะที่ต้นรายการเนี่ยคิดว่ารับได้ไหมครับสภาพก็คือเรื่องภายนอก 90% ผ่านตาสภาพนะฮะรหัสผ่านตาประมาณนั้นมันเยอะใช่ไหมครับนะสภาพทางจมูกเป็นไงประสาททั้งห้างไงก็คือเรื่องของเหม็นหอมนั่นไงโอ้ถ้าหมาตายแล้วมันเน่าสภาพน้ำเน่าเนี่ยเวลาดมก็เหม็นเห็นไหมก็แปลว่าเห็นทั้งตาจมูกด้วยรหัสมันสองสิ่งเข้าหากันนะครับปากนะกินอาหารเหมือนกันอาหารถ้าไม่ต้องมองกินนะได้ไหมได้นะผมว่านะหลับตากินก็ได้มีของกินไม่ยากครับหมดไหมเนี่ยอ๋อยังอยู่เลยขอพลังจากลุงค่ะเมื่อวานรับแล้วรู้สึกก้อนเนื้อที่ไทรอยด์อ๋อแล้วไปนั้นโอเคก็ดีไม่ทราบว่าเสียงที่ปล่อยให้เมื่อกี้เนี่ยไหวไหมล่ะมันขยับเอาสิครับขยับเอาก็จะรู้ครับขยับว่าก็จะรู้พวกนี้ครับมันจะเบาไม่เบากว่ากันได้หมดเนาะหมดเนาะหมดเนาะก็ยอมรับว่าเข้าใจยากมันมาเข้าใจยากตรงที่สับอะไรสภาวะกับภาวะมันจะไปเข้าใจยากตรงนั้นเพราะว่ามันเนียนมากต้องใช้ความรู้สึกจริงๆยิ่งนั้นละต้องใช้ความรู้สึกมากๆเพราะสภาวะนี่มันเรื่องของภายในทางลึกแหละเป็นเรื่องของจิตนะจิตยังมีคำว่ารวมกับกายอยู่นะครับนะมันจะหนีกายไม่พ้นอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเราคงมีอยู่ตลอดการตลอดเป็นตลอดไปใช่ไหมล่ะกายเป็นหลักคนไหนได้จิตแล้วจิตก็จะเป็นหลักเนี่ยจิตจะเป็นแกนให้ตอนเริ่มต้นหนึ่งใช้กายเป็นหลักนะครับอ่ะคิดว่าคงน่าจะสมควรแก่เวลาบางใครบางใครก็แล้วกันเนาะพรุ่งนี้เช้าก็อย่าลืมทำหน้าที่เป็นตามปกติคือประกอบสมาชีพชอบขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้นะครับส่วนถ้าหากว่าจะหามาได้หาเช้าหมดเย็นหาเย็นหมดเช้าสรุปว่าหาทั้งเช้าหาทั้งเย็นก็ไม่พอกินนะต้องทำนะครับทำไงได้เพราะบางทีมันเลือกเกิดไม่ได้เนาะไม่ใช่บางทีแต่มันแน่ๆอยู่แล้วครับไอ้ที่เกิดมาเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้เห็นไหมมันวิบากมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องยอมรับไปด้วยแล้วจะพยายามปล่อยปลดลดความเป็นวิบากก็ต้องอาศัยความเข้าใจแทนที่เห็นไหมครับมันจะได้เองครับอาศัยความเข้าใจแทนที่แล้วก็ค่อยๆทำสมาธิได้ตลอดเท่านั้นเนี่ยใช่นะแต่คนได้ก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วเรื่องสมาธิใช่ไหมล่ะคนได้มันมีแล้วมันก็ปฏิเสธหมดแหละแต่ปฏิเสธทั้งหมดอยู่คนเดียวได้ไหมทีเนี้ยก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ร่วมกันแชร์กันดีที่สุดพี่รวมความแล้วแชร์กันดีที่สุดนะครับอยู่ใกล้กันก็สนทนากันนะในเรื่องของแดร็อกคุณถามคนคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบอะไรพวกนี้ใช่นะอาจจะเป็นการสักอย่างหนึ่งสำคัญว่าอย่าไปรังเกียจกันและกันนั่นแหละโอเคหมดนะถ้าหมดจริงๆก็ต้องเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างตัวรอบตัวล้อมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรดากับวันนี้พูดไม่ค่อยชัดก็ขอให้เดิน ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะ
เอวังก็มีเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพูด Thank you very big จบข่าวครับผม